เฮ้ยโยกับสวัสดีทุกคนด้วยนะยิ่งกว่าผมโอเคโอเคนะครับผมนี่เรามาอยู่กับฉากหลังแบบที่มีอะไรใหม่ๆนะครับอย่างเพโรน่าตัวนี้นะครับตัวใหญ่ๆกันเลยทีเดียวแล้วก็มีคอมเมนต์ไรเดอร์โฟเซ่นู่นนี่นั่นนะครับช่างมันนะครับวันนี้เราจะไม่ได้มารีวิวห้องไม่ได้มาเล่นเกมแต่วันนี้พี่เอาของขวัญมาแจกเด็กๆน้องๆที่ wow. กด subscribe ช่องโอเคโอเคนะครับผมเนี่ยเงื่อนไขไม่มีอะไรมากไม่ยากง่ายมากๆเลยก่อนอื่นขอไลค์ก่อนไลค์คลิปนี้เลยไลค์คลิปนี้ใน YouTube นี่แหละไลค์เลยนะครับผมไลค์ไปเลยนะครับแล้วก็กดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับน้องจะไปแชร์ที่ไหนก็เรื่องของน้องเลยนะครับส่งให้เพื่อนทางแชทหรือว่าจะไม่แชร์พี่ก็ไม่ว่าแต่ว่าถ้าน้องๆรักพี่น้องก็กดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องจะไม่กดไลค์พี่ก็ไม่รู้แต่ว่าทำให้พี่หน่อยละกันนะครับถ้ารักกันจริงนะครับในส่วนนี้คือพี่ไม่ได้อะไรนะครับผมกดไลค์กดแชร์เนี่ยน้องจะกดหรือไม่กดพี่ก็ไม่รู้นะครับผมแต่ไออันที่2เนี่ยน้องต้องทำไม่ทำน้องไม่ได้ของนะครับเพราะว่าพี่ไม่สามารถติดต่อน้องได้นะครับก็คือคอมเมนต์ชื่อ Facebook ของน้องๆมานะครับผมขอเป็น Facebook นะแล้วพี่จะทักไปนะครับถ้าน้องได้นะครับน้องเมนชื่อ Facebook ของน้องที่สามารถส่งข้อความไปหาได้อะแล้วพี่จะแอด Facebook น้องไปด้วยเป็นกำไรอีก1อย่างนะครับผม wow. ของรางวัล นะครับผมมีอยู่10ชิ้นนะครับผู้หญิง5ชิ้นผู้ชาย5ชิ้นพี่จะเลือกจากเพศก่อนนะพี่จะให้เพศละ5ชิ้นนะครับผมพี่ให้เมน Facebook ใช่มั้ยอีกอันนึงน้องจะเมนว่าอะไรก็ได้เมนมาเลยแล้วแต่นะครับจะบอกรักพี่บอกรักแฟนบอกรักใครพิมพ์มาได้หมดนะครับแต่ว่าให้ทิ้ง Facebook ไว้ด้วยละกันแค่นั้นโอเคเรามาดูของรางวัลกันดีกว่าว่าพี่จะให้อะไรเรื่องจากฝั่งน้องผู้หญิงก่อนนะเวนนี่นั่นเองนะครับผมนี่เป็นพวงกุญแจเซรามูนของแท้เลยนะครับผมใครรู้จักเซรามูนมากก็จะมีทั้งหมด5รางวัล นะครับผมนะตัวนี้จะเป็นชื่อว่าอะไรอ่ะพี่อ่านไม่ออกพี่ไม่เคยดูด้วยดิพี่รู้จักแต่เซรามูนอ่ะนะแล้วก็รู้สึกผมชมพูจะเป็นลูกของเซรามูนมั้งนะเนี่ยก็จะมีตามนี้นะครับผมมีตัวนี้นี่ให้ดูฝั่งนี้เนี่ยมี5ตัวเนี้ยก็ไปเลยนะครับคนละ1ชิ้นโดยพี่จะสุ่มไปให้นะว่าใครได้อันไหนนะครับผมนี่5ชิ้นยังไม่ได้แกะนะครับผมของใหม่จากญี่ปุ่นเลยนะครับพี่สั่งมาจากญี่ปุ่นให้น้องๆเลยนะครับ wow. ถ้าเขาขายกันเนี่ยก็อยู่ประมาณชิ้นละ300-400 บาทนะครับผมแต่ว่าไม่ค่อยมีใครขายมันน่าจะหายากอยู่นะก็มีทั้งหมด5ชิ้นนะครับน้องผู้หญิงก็ได้ไปนะครับตามนี้นะครับเป็นของรางวัลเซรามูนนะครับผมแต่ว่าถ้าน้องผู้ชายอยากได้อันนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมตามเพศนะครับพี่ขออนุญาตนะครับตามเพศนะครับผมแต่ว่าถ้าน้องอยากได้จริงๆน้องลองบอกมาถ้าของมันยังเหลือพี่ยังจับไม่ครบเนี่ยหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมีคนอยากแลกพอดีเดี๋ยวพี่จะแลกให้นะครับผมโอเคแม้แต่ถ้าเดิมๆเนี่ยพี่จะให้ผู้หญิงเป็นเซรามูนก่อนนะครับผมแล้วก็มาดูผู้ชายจะได้อะไรนี่ครับผมมานี่เลยนะครับผมเป็นวันพีทั้งหมด5กล่อง5รางวัลนี่นะครับผมมาดูกันเลยนะครับผมกล่องนึงเนี่ยจะอยู่ประมาณ 400-500 บาทแล้วก็เป็นของใหม่ไม่แกะนะครับผมอยู่ในซีลอย่างดีนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็หายากนะครับไม่ค่อยมีใครขายนะครับตัวอย่างมันจะยืนอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหม5ตัวเนี้ยนะก็จะมีทั้งหมดนี่นะครับผม Silver Rally นะครับ1ตัวนะครับผม Pelona นะครับอันนี้ชื่อ Marco นะครับที่เป็นลูกเรือหนวดขาวนะครับผมก็มีดากอนพ่อของลูฟี่นะครับผมตัวหนึ่งก็คือพระเอกของเราลูฟี่นั่นเองนะครับผมนะมี5ชิ้นนะครับ5รางวัลให้กับน้องผู้ชายไปนะครับผมก็คือพี่ไม่ได้ให้ผู้ชายด้วยราคามากกว่าหรือผู้หญิงราคาน้อยกว่าพี่ไม่ได้เลือกอย่างนั้นนะครับพี่มีของจะแจก5ชิ้นอย่างละ5ชิ้นพอดีแต่ว่าพี่ไม่รู้จะซื้ออะไรก็เลยใช้เป็นอันนี้นะครับผมก็คือมันเป็นของที่บ้านพี่นั่นแหละที่แบบพี่ไม่ได้สะสมอะนะพี่ก็เลยเอามาให้น้องๆนะครับผมแต่ว่าพี่ซื้อมาด้วยเงินของตัวเองทั้งหมดเลยนะครับผมเอามาแจกน้องๆในช่องกันนะครับใครอยากได้ก็ร่วมกติกานะครับผมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับผมพิมพ์มาชื่อ Facebook แล้วก็พิมพ์อะไรก็ได้พิมพ์มาเลยนะครับเอา Facebook ที่ติดต่อได้นะครับผมเดี๋ยวพี่จะแอดไปนะครับ10คนเลยนะฮะผู้หญิง5ผู้ชาย5นะโอเคนะถ้าเกินแล้วพี่ก็จะสุ่มจนกว่าจะได้เพศที่เหลืออะไรอย่างเงี้ยเนาะก็กดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับถ้ารักกันนะครับผมอันนี้เป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากน้องๆนะครับว่าจะกดไลค์หรือกดแชร์ให้พี่นะครับแต่ว่าของเนี่ยพี่ให้อยู่แล้วนะครับขอแค่คอมเมนต์มาครับขอคอมเมนต์มันจำเป็นจริงๆถ้าน้องไม่คอมเมนต์ Facebook มาเนี่ยพี่ให้ไม่ได้นะครับผมโอเคไหมวันนี้ก็เท่านี้นะครับผมลากันไปก่อนแล้วผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยละกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับช่องทางต่างๆนะครับFacebook IG ต่อไปนะครับจะมี TikTok เพิ่มมาด้วยนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้สมัครนะครับผมโอเคไปแล้วนะครับผมบ๊ายบาย